สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่6ตุลาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าคงแทร็กตามปัจจัยบรรยากาศจากภายนอกเป็นหลักนะคะก็ดีตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ expect จะเห็นเรื่องของการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ของในตลาดโลกนะคะแต่ว่าการดีดตัวขึ้นมาเรายังมองอัพไซด์จำกัดของรอบนะคะ 1,390 จุดนะคะเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้เนี่ยเราให้แนวต้านอยู่ที่1,378นะคะแนวรับอยู่ที่1,350นะคะการดีดตัวขึ้นมาเน้นการทยอยขายออกไปตามกรอบแนวต้านนะคะก็ระยะสั้นเนี่ยถือว่าการถือหุ้นถ้าเทค profit ออกไปทยอยเทค profit ออกไปเนี่ยก็ลดลงนะคะจาก 30 หรือ 20% นะคะในส่วนของบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่ดูดีนะคะก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ย เริ่มที่จะมองภาพกันว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนะคะในขณะที่การประชุมระดับนานาชาตินะคะจะมีการสรุปข้อสรุปเรื่องของการเจรจาเขตการค้าเสรี TPP นะคะก็คิดว่าขั้นตอนต่อไปคงจะนำเข้าสู่กระบวนการของทางสภาและของแต่ละประเทศนะคะซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นสหรัฐรวมไปถึงเวียดนามแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีความคึกคักมากขึ้นสำหรับเรื่องของภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทำส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไปด้วยนะคะในส่วนของ BOJ นะคะการประชุมธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะในช่วง 1-2 วันนี้นะคะก็มองว่าผลสำรวจกว่า 94% ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่า BOJ ยังน่าจะคงระดับการทำ QE ออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการปาฐกถาของนายอาเบะกล่าวถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าปัจจัยภายนอกตอนนี้น่าจะมีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะคะความผันผวนของเราคงถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกจากข้างนอกเป็นหลักนะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะคะ Siri VGI ถือต่อรอทำกำไรนะคะส่วนตัวที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cash Balance มี2ตัวนะคะ AJW โทษทีค่ะตัวที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะ JWD นะคะแล้วก็ KOOL ค่ะสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ TMB ยังซื้อไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงตัว CK ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอสู้ CK ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะให้ราคาเข้าซื้อที่ 27.25 ทำกำไร29บาทตัดขาดทุน26.50 บาทแล้วก็ขอเอาอาซิฟาเข้ามานะคะคาดว่าจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะโดยอาซิฟาเนี่ยจะได้อานิสงส์สูงสุดจากการเป็นผู้นำในตลาดสวิตบอร์ดนะคะคาดปี58เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น 63% year on year นะคะเข้าซื้อ 4.6 รอทำกำไร 4.8 ตัดขาดทุน 4.5 นะคะในส่วนของหุ้น SBL นะคะถือสถานะต่อสำหรับช็อตเซลตัว APCO กับการบินไทยนะคะวันนี้ขอนำเสนอช็อตเซล3ตัวนะคะตัวแรกอีชิตันนะคะทางฝ่ายคาดว่าไตรมาส3จะไม่เห็นการโตของกำไรอย่างชัดเจนนะคะจากยอดขายที่ซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดแคมเปญในช่วงปลายไตรมาสที่3แต่ว่าจะกดดันกำไรจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะจุดช็อตที่ 15.70 พอเราทำกำไร 15.20 ตัดขาดทุน 16.10 นะคะ Home Pro นะคะเป็นอีกตัวนึงที่เรานำเสนอให้ช็อตเซลล์นะคะระยะสั้นทางฝ่ายแนะนำขายเก็งกำไรนะคะเบื้องต้นเนี่ยจากการคาดการกำไรไตรมาส3จะโตเพียงเล็กน้อยจากภาวะการบริโภคหดตัวนะคะอัตรากำไรขั้นต้นลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะให้เข้าช็อตที่6.90 บาทเราทำกำไร6.70 บาทแต่ขาดทุน7.10 บาทนะคะตัวที่3นะคะช็อตเซลล์ SCB นะคะมอง SCB ยังคงโดนแรงกดดันจากการตั้งสำรอง SSI จำนวนมากนะคะซึ่งคาดว่าจะกระทบต่อกำไรนะคะกำไรไตรมาสที่3นะคะลดลงถึง 21.1% year on year แล้วก็ 20.9% Q on Q นะคะแม้ว่าจะมีการขายหุ้น SCC เพื่ ชดเชยการตั้งสำรองแล้วก็ตามนะคะจุดเข้าช็อตนะคะ142เราทำกำไร132ตัดขาดทุน147ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้สวัสดีค่ะ